สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันบาสเกตบอลดิวิชั่น1ครับอยู่กับผมคุณกรสายชุมและแน่นอนครับผมทิติพันธ์สุริยวิทย์ครับการแข่งขันในวันนี้เป็นการประกันระหว่างทิวไพงามและไทเทคครับผมทิวไพงามอยู่ในชุดสีเขียวและไทเทคชุดสีขาวครับผมเปิดเกมในช่วงแรกครับทิวไพงามได้บอลก่อนนะบุกขึ้นมาโดยหมายเลข12ครับส่งต่อไปที่เบอร์6ครับผมทิวไพงามยังได้บอลอยู่ลูกนี้สุชัยสังเขาตัดบอลออกไปครับผมทิวไพงามได้ส่งบอลจากหลังแม่นครับครับโดยที่ให้หมายเลข9เป็นคนถือบอลมีการบล็อกสกรีนกันครับคอร์สออกมาที่วงนอกหมายเลข6ตัดเข้าในต่อไปที่เจโอรัชเดชครับ3คะแนนครับไม่ลงครับผมไฮเทครีบาวได้ครับอยู่ที่ชนะชนเปิดเกมเร็วมาทันทีบอลอยู่ที่สุภชัยครับสุภชัยเข้ามาทันทีบอลเสียเองครับเสียเทิร์นโอเวอร์ไปให้กับทีมไผ่งามเปิดขึ้นมาอีก1ครั้งครับหมายเลข6ออกมาทางกลับขวาใส่ไหมไม่ใส่ฮะส่งเข้าในไปเทคตัดบอลได้ครับลูกนี้บอลอยู่ที่ทีมแข่งงามเจโออีกครั้งครับไม่ลงครับผมสุภชัยรีบาวด์ได้ไฮเทคเปิดเกมเร็วทันทีครับโอ้โหขโมยสวยครับลูกนี้สตีลฮะเปิดมาที่ขวาครับ2-1 1-2 แล้ววางซ้ายสวยงามไม่ลงโอ้โหลูกนี้เป็นฟาวครับผมทีมแข่งงามได้จุดโทษ2ครั้งโดยหมายเลข9ครับลูกแรกเก็บคะแนนไปครับลูกที่2ก็เรียบร้อยเหมือนกันครับแต่วันนี้เจโอครับ2ลูกแล้ว3คะแนนทำพลาดไปทั้ง2ลูกเลยเด็กเลี้ยงบอลขึ้นมาโดยกันวัฒน์ครับผมโชว์ที่สุดเบฟเบฟยังเลี้ยงบอลอยู่ส่งคืนที่กันวัฒน์กันวัฒน์พยายามแบกเข้าไปไม่ได้ครับม้วนออกมากันวัฒน์ยังเลี้ยงบอลอยู่ครับส่งทีมงานตัดบอลได้ครับเปิดเกมเร็วครับฟัดเบกมาจ่ายพลาดเหมือนกันครับแหมให้เด็กตัดได้บอลยิงชนะชนมาที่กันวัฒน์2คะแนนครับผมเรียบร้อยครับ2คะแนนกันวัฒน์เลิศเราคุ้มครับเป็น2คะแนนแรกครับของกันวัฒน์ครับและเป็น2คะแนนแรกของไฮเทคด้วยนะครับทีมงานเปิดบอลขึ้นมาบอลอยู่ที่หมายเลข9ครับส่งคืนมาที่เจโอรัชเดชหมายเลข12ยังเลี้ยงบอลอยู่ครับบอลอยู่ที่นพพรนพพรให้ชัยวัฒน์ครับชัยวัฒน์ใต้แป้นโอ้โหแหมพี่ยักษ์ของเราหมายเลข13ทีมงานครับขึ้นต่อหน้ากันวัฒน์นะฮะตัวเรียกว่าครึ่งๆกันเลยทีเดียวกันวัฒน์เล็กกว่าเยอะนะบอลอยู่ที่ชนะชนนะชนให้สุกเด็บพี่ฟ้าไม่ฟ้าครับยังได้บอลอยู่เป็นกรรมการว่าไงครับเหยียบเส้นเหยียบเส้นนะฮะแหมให้เด็กเสียครับดีบอลวันได้แต่ว่าเหยียบเส้นนะฮะทีมงานได้เปิดบอลครับบอลอยู่ที่หมายเลข9ครับผมนรันพงศ์นรันพงศ์ส่งให้ตะลงพันครับคู่นี้เป็นแฝดพี่แฝดน้องกันนะครับผมหน้าตาจะเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นฝาแฝดที่เป็นทีมชาติทั้งคู่ด้วยนะฮะลูกนี้ไม่ลงครับไฮเทคขึ้นกลับมาบอลยิงชนะชนชนะชนส่งให้3คะแนนครับเรียบร้อยครับลูเบนนะฮะลูเบนหมายเลข16ของไฮเทคครับผมนี่ถือว่าเป็นคู่ปรับตลอดการครับสำหรับดิวิชั่น1นะฮะระหว่างทีมไผ่งามและไฮเทคครับกลับมาเจอกันอีก1ครั้งนะสำหรับครั้งนี้ลูกนี้ไม่ได้ครับผมไฮเทครีบาวด์ได้โดยสุเดฟออกมาที่สุภชัยชัยลากบอลขึ้นมาครับช้าฮะถึงช้าคือพิธีกันวัฒน์กันวัฒน์ลูก3-1ฮะเสียครับยังไงครับลูกนี้จำบอลครับจำบอลครับผมจังหวะนี้ผมว่ากันวัฒน์เมื่อกี้นี่แหวกเยอะพอสมควรฮะแต่เข้าไปเจอ3ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ไซส์เล็กนะฮะแต่ได้ความคล่องครับแล้วก็ว่องไวกันวัฒน์ที่เป็นการล่างเล็กจบมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมมีสุดเดฟเดฟคือกันวัฒน์กันวัฒน์ยังเลี้ยงบอลอยู่ขอบอลครับสุดเดฟโคตรครับสุริชนะชนชนะชนเรียบร้อยครับ2คะแนนหรือ3คะแนนครับวันนี้กรรมการขานแล้วนะฮะเมื่อกี้น่าจะเป็น2คะแนนครับวันนี้ให้เทคมาในช่วงแรกครับถือว่าแม่นมากครับใช้โอกาสคุ้มจริงบอลที่นพพรครับยังถือบอลอยู่นพพรตกขึ้นนะไปเล็กโมครับข้ามซ้ายคอร์สมาขวาครับแต่พลาดครับโดนบล็อกไปขึ้นมาตรงกลางฮะไฮเทคครับหมายเลข8 1-2โดนบล็อกนะฮะเป็นฟาวครับเป็นฟาวก่อนนะฮะคะแนนไม่นับนะครับลูกนี้ไฮเทคจะได้เปิดบอลจากข้างสนามครับเพราะว่าถือว่าเป็นการฟาวไม่ใช่ในขนาดยิงนะฮะไฮเทคจะเปิดบอลโดยกนวัฒน์ครับผมวัดให้ที่ชนะชนชนะชนใช่ไหมยังครับผมบอลอยู่ที่สุภชัยตัวนี้นี่ถือว่าเร็วมากครับสุภชัย
ใช้การจ่ายจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับตรงนี้เป็นการตัดบอลได้ครับผมผู้เล่นอาร์เป็นปากกันวัดครับเอาสกัดกั้นครับลูกนี้ทีมงานได้เปิดบอลบอลที่เจโอรัชเดชรัชเดชพยายามเลี้ยงเข้ามาส่งไปนพพรนพพรได้ไม่ได้ครับไม่ฟาวด์เลยครับลูกนี้บอลหลุดเป็นไฮเทคได้ครับผมโอ้โหแต่เมื่อกี้เจโอเหมือนจะโดนดึงนะจังหวะเมื่อกี้นะครับแต่กรรมการมองไม่ทันนะครับบางจังหวะในบัสใช้ความเร็วมากครับกรรมการต้องใช้บุคลิกการตัดสินใจครับใช่ถ้าปล่อยไปแล้วต้องปล่อยไปเลยนะฮะวันนี้สุเบฟดึงช้าไว้ครับหาตัวส่งดิชนาชนขึ้นมาสุภชัยสุภชัยยังมองหาตัวจ่ายอยู่ครับพยายามข้ามเข้ามาไม่ได้ครับถึงวันที่ดูเบนครับดูเบนออนหลุดยังอยู่ครับยังอยู่ดูเบนยังไงเอาจะใส่มีเสียงนกขีดดังขึ้นมาครับตรงนี้น่าจะเป็นทาวเวอร์ลิงนะครับผมทีมงามได้บอลครับวันที่ชัยวัฒน์ที่มาได้เยอะมากเรียบร้อยครับ2คะแนนนพพรตรงนี้ต้องชมยักษ์เลยนะฮะหมายเลข13ครับชายสวยมากจริงมีการบ็อกซ์กินนะฮะไอเทมเปลี่ยนการจ่ายลงมาแล้วนะครับผมมาบอลลุดครับมีชักศอกนิดนึงครับตรงนี้กรรมการมองไม่ทันนะฮะถ้าทันนี่อาจจะโดนลงโทษได้ครับผมที่มาทางกาบขวาครับทีแหวงงามหมายเลข6ครับตัดเข้าในคอซ้ายมาได้ฟาวครับเปิดบอลอีกหนึ่งครั้งสำหรับทีแหวงงามบอลที่หมายเลข9ครับผมทีแหวงงามสมาร์ทบอลลุดยังไงให้เห็นได้ครับผมเปิดเกมแล้วทันทีสุภชัยครับสุภชัยยังลากขึ้นมาวินมาให้พัฒนาไม่ลงครับผม3คะแนนยังได้บอลอยู่ครับไฮเทคบอลที่สุภชัยลอง3คะแนนครับแก้ตัวเหมือนกันครับลูกออกหลังไปเลยครับผมแก้ตัวไม่สำเร็จครับสำหรับสุภชัยแต่ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นจรวดทางเรียบเลยก็ว่าได้นะครับทีมงานเลี้ยงบอลขึ้นมาโดยนรงพันธ์ยังถือบอลอยู่ถึงที่นพพรหลบหนึ่งจังหวะเข้าไปได้ไหมลูกนี้ไม่ได้ครับยังรีบาร์ได้อยู่ไม่ได้อีกครับมีเสียงนกปีดังขึ้นมาแล้วครับเป็นไฮเทคได้บอลครับเมียกระจายลงมาอีกครั้งอีกคนแล้วนะครับผมมานะจันทุมาบอลที่ชนะชนบอลที่พัฒนาครับพัฒนายังหลอกล่ออยู่คืนมาที่สุขเดฟมีเสียงนกหวีดดังขึ้นอีกแล้วครับสองคะแนนนี้ไม่น่านับนะฮะเป็นทีมแข่งงามได้บอลครับรันพลเลี้ยงบอลขึ้นมามีมานะพยายามกันอยู่ครับบอลที่เจโอรัชเดชดีนพพรให้ชัยวัฒน์ลูกนี้เป็นฟาวครับผมถึงแม้เล่นเกมเร็วครับคอร์สกลับมาตรงกลางให้ยักษ์ยิงไม่ลงนะฮะรีบาวด์ได้เลยไฮเทคครับเปิดบอลเร็วทันทีแต่พื้นไม่ขึ้นมาช่วยครับเข้ามาเทคนิคการเสียพลาดไปได้ฟาวนะฮะเจโอชูลูกโทษครับไม่ลงครับลูกแรกเจโอนี่เป็นมือ3คะแนนของทีมไผ่งามนะครับเป็นคนที่แม่นมากลูกที่2ครับเรียบร้อยครับ1คะแนนโดยเจโอรัชเดชคือที่ว่านี่เคยไปเล่นในต่างประเทศด้วยนะฮะใช่ครับเป็นบาสลีกอาชีพของอเมริกาเลยนะครับผมเป็นนักบาสไทยคนแรกและคนเดียวนะฮะแต่เจโอนี่เกิดในพ.ศ. 2528ครับถือว่ายังเด็กมากๆนี่มีเสียงนกหวีดดังขึ้นครับเป็นทีมไทยงามฟาวครับเปิดบอลตรงกลางง่ายๆครับนี่สุเบฟเล่นเกมบอลอยู่พยายามเข้าเล่นเองสุเบฟสองคะแนนไม่ลงครับบอลโดนมานะออกนะฮะลูกนี้งามขึ้นมาที่หมายเลข7ครับรัฐการเมืองบุญครับพยายามแหวกเข้าไปสามคะแนนไม่ได้ครับมีชั้นสองนิดนึงครับจังหวะนี้กรรมการเห็นนะฮะเห็นไหมฮะเป็นเป่าหยุดเกมครับอ้าวแต่ให้ไฮเทคได้ชูลูกโทษนะครับผมไม่น่าเชื่อครับจังหวะเมื่อกี้นี่ถือว่าเห็นชัดมากครับการสอกซ้ายออกมาถือว่ามีเกมเร็วนะครับบาสเกตบอลนะฮะไฮเทคจะได้ส่งบอลจากหลังสนามครับผมโดยบัณฑิตหลักหารเมื่อกี้จะยืนแผนกันนะครับมีการบล็อกสกรีนมาบัณฑิตจะให้สุขเดฟคือพิธีพัฒนาพยายามแหวกเข้าไปลูกนี้โอ้โหสปริงมูฟสวยมากครับแต่ให้บอลไม่ได้ไฮเทคทีมงานยิงกันเป็นกองเลยฮะสองเลยไม่ได้ครับยังไม่ได้ทีมงานไม่บ้าครับชัยวัฒน์ร่างใหญ่มากครับชัยวัฒน์นี่รีบาร์ทีหายไปทั้งสนามครับเกี้ยงเลยนะฮะกินพื้นที่ดีจริงๆพยายามบุกกลับมาบ้างครับบอลยืนอ้าวลูกนี้จ่ายพลาดครับนพ
พรพยายามบอกว่าจ่ายบอลที่ตัวครับจ่ายบอลที่ตัวให้ที่มือให้ที่มือนะฮะแหมนพรบอกว่าทีหลังให้ที่มืออย่าให้วิ่งมันเหนื่อยอยู่แล้วครับไม่เด็กเปิดบอลขึ้นมาตรงกลางข้อขึ้นมาครับมีสั่งแผนด้วยชู2นิ้วนะสู้ตายหรือเปล่าครับอ้าวไม่น่านะครับผมว่าเกมมันเพิ่งควอเตอร์แรกอ้าววัฒนาล้มไปแล้วใต้แป้นอ้าวแต่ด้านนอกไม่สนใจครับยิงลงไปแล้วครับอัธพรและกรรมการให้ด้วยครับ3คะแนนกองเชียร์ให้เสร็จครึ่งครั้งหน้าดูครับทีมงานพยายามบุกคืนกลับมาเล่นบอลอยู่บริษัทนพรส่งมาที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์2คะแนนได้มั้ยไม่ได้ครับผมไทยจะคืนกลับมาวัฒนาครับพยายามเลี้ยงบอลอยู่เรียดพรแต่บอลคือวัฒนามาที่สุขเดฟสุขเดฟ2คะแนนเรียบร้อยสุขเดฟแม่นมากนะครับแล้วเป็นเซ็นเตอร์มือหนึ่งของทีมชาติไทยในปัจจุบันเลยนะฮะทำไมแม่นมากไม่ไปเป็นกีฬายิงปืนเลยครับเล่นบาสทำไมครับหมายถึงว่ายิงบาสนะฮะที่แม่นเนี่ยหมายเลข7ครับกระจายอาการยังคล้องบอลอยู่DJ O เฉลียวทำไมคือวิทยาการและการ2คะแนนได้ไหมไม่ได้ครับไม่โดนห่วงเลยครับลูกนี้แรงเหลือครับเปิดเกมเร็วนี้เรียบร้อยครับ2คะแนนไฮเทคครับนี่ถือว่าเป็นฟาสต์เบรกที่สวยมากของไฮเทคครับทีเดียวถึงปั้นเลยฮะทีมงานตามมาป้องกันไม่ทันนะครับเอาครับตาทีมงานขอบุกคืนบ้างก่อนที่ดารันพงศ์ดารันพงศ์2คะแนนเรียบร้อยครับสวยงามมากครับลูกนี้เร็วจริงๆครับดารันพงศ์นี่มีความสูงมากนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถข้ามได้เร็วขนาดนี้กี้เลี้ยงขวามาตบลอดขาไปซ้าย 1-2 ถึงห่วงเลยฮะวางซ้ายสวยงามจริงอัธพรครับเดฟครับผมเดฟทำยังไงยังครับคืนมาการจ่ายด้านนอกเข้าไปอ้าวบอลหลุดมือเองครับแต่ยังได้ต้องรู้เสียเองนะจังหวะเมื่อกี้สองคะแนนครับไฮเทคทีมงานจะเปิดบอลขึ้นมาบอลที่เจลและเฉเดนบอลเวทีราชการราชการยังเลี้ยงบอลอยู่ตอนนี้เวลาเหลือแค่47วิเท่านั้นครับเป็นไทเทคขึ้นนำอยู่นะครับ16ต่อ9คะแนนชัยวัฒน์ขึ้นใต้ไปได้ครับลูกนี้ไม่ฟาวด้วยครับสุขเดชเล่นเร็วทันทีวัฒนาวัฒนาเลี้ยงจีเลยครับมาที่อัธพรอัธพร2คะแนนได้ไหมไม่ได้สุขเดชมีบอลได้ทักเรียบร้อยครับ2คะแนนไทเทคครับผมเป็นการบุกครั้งสุดท้ายครับของทิวไผ่งามครับเหลือ23วิครับผมสามารถเล่นได้1เพลย์ตอนนี้ไฮเทค18ทีมแข่งงาม9ใช้ช็อตคล็อกให้หมดครับตอนนี้ฟาวทีมกันครบแล้วนะครับ5ครั้งถ้าใครฟาวตอนนี้จะเสียลูกโทษทันทีครับ2คะแนนเรียบร้อยครับทีมแข่งงามถ้าผมไม่ได้ไฮเทคตอนนี้ผมจะเล่นให้หมดนะฮะจะช้าไว้สำหรับคอร์เตอร์แรกจะได้ปิดแบบสวยหรูหน่อย3 2 1ไม่ลงนะฮะเรียบร้อยครับจบคอร์เตอร์แรกครับเอาละครับจบควอเตอร์แรกครับชมรีไฮเทคครับ20ทิวไผ่งาม11นะฮะกลับมาชมกันในควอเตอร์ที่2นะครับไฮเทคนำอยู่20ต่อ11คะแนนไฮเทคตั้งรับนะครับทิวไผ่งามได้บุกก่อนครับ3คะแนนครับโดยหมายเลข12ฮะลงมาเปิดเกมมาเจโอยิงทันทีครับ3คะแนนมือชุดของทิวไผ่งามไฮเทคจะบุกสวนกลับขึ้นมาบอลอยู่ที่อัธพรด้านในบล็อกกันสุขเดฟ2คะแนนไม่ได้ครับทิวไผ่งามรีบาวได้เปิดเกมเร็วทันทีไฮเทคยังคงใช้ชุดเดิมอยู่นะฮะจากควอเตอร์แรกครับนพรไม่ได้ยังรีบาวด์ได้อยู่ครับซ้ำอีกทีไม่ได้ครับอ้าวไฮเทคบุกสวนกลับทันทีบอลที่มานะลูกนี้เรียบร้อยครับ2คะแนนมานะมานิ่มเลยนะฮะแหมก้าวช้าช้าทิวไผ่งามขอบุกบ้างตัวครับมีโพสครับใหญ่กว่าฮะใหญ่กว่าเข้ากลางมา13ยิง2คะแนนตรงหัวกะโหลกไม่ลงครับอ้าวทำบอลออกไปซะแล้วครับทีมไผ่งามไอเทคจะได้เปิดเกมนะฮะโค้ชเก่งอภัยพงษ์ติวหน้าดูครับวัฒนาไอเทคที่มีโค้ช2คนนะครับผมเป็นโค้ชแซกกับโค้ชเก่งอภัยพงษ์นะฮะประ
6คู่กันนะฮะแต่นั่งไม่ติดนะครับถึงแม้คะแนนจะนำอยู่กับไฮเทคบุกขึ้นมาครับหมายเลข5ขอซ้ายอยู่จ่ายไว้ที่อัธพร3คะแนนมองหัวไม้ไม่ครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นฮะมีชนกันครับไฮเทคได้เปิดบอลครับหมายเลข6กระจายมียืนกันแล้วครับเรียงกันแล้วฮะบอลอยู่ที่สุขเดชคืนไปที่มานะมานะอยู่ที่อัธพรอัธพรข้ามมาอ้าวบอลหลุดมือแต่ยังได้อยู่ครับกรรมการชี้ให้ไฮเทคได้ส่งบอลกีสุกเดฟนี่พยายามจะบ็อกสกรีนให้กับหมายเลข6นะฮะเพื่อให้ข้ามซ้ายแต่เพื่อนอันจ่ายออกไปครับได้เปิดบอลโดยไฮเทคฮะยืนกันแล้วครับยังไงคือวันที่การจ่ายเบอร์6หมายเลข6ไม่ลงครับแต่ยังรีบาวได้อยู่อัตพรยังไม่ได้ครับแต่ก็ยังรีบาวได้อยู่ครับไฮเทคบอลอยู่ที่วัฒนาวัฒนาวนกลับเข้าไปขึ้น2แล้วไม่ได้ครับติดบล็อกโดน 2-1 ฮะอ้าวกลายเป็นทิวแพงงามได้บอลแล้วครับจังหวะเมื่อกี้มีเบิ้ลบอลใช่ไหมฮะแหมเสียทางลงว่าไปครับพยายามรอสั่งแผนครับเรียกแผนมาอ้าวโลกฮะเจโอ3คะแนนไม่ได้ครับไฮเทคบุกกลับทันทีมานะเปิดเกมเร็วมาที่วัฒนาเรียบร้อยครับ2คะแนนไฮเทคลูกนี้ฟาสเบรกสวยมากครับกระจายเห็นไวครับส่งมาทันที 1-2 วางถึงห่วงเลยฮะดูเจโอจะหัวเสียหน้าดูนะครับลูกนี้พยายามขอบุกขึ้นมาบ้างอ้าวโดนมานะตัดบอลครับลูกนี้ไม่ฟาวด้วยนะครับเล่นที่บอลกลายเป็นฟาวครับกนวัฒน์ตีฟาวครับเมื่อสักครู่พยายามจะบุกอีกครั้งอัธพรพยายามป้องกันครับได้ไหมได้ครับผมสุขกนวัฒน์บุกกลับทันทีเปิดเกมเร็วได้ไหมไม่ได้ครับดึงช้าอยู่ยังดึงช้าอยู่ช้าไปแล้วล่ะครับสโนว์กนวัฒน์ลูกนี้ฮะออกมาทางซ้ายที่อัธพร2คะแนนไม่ได้ครับแต่ยังรีบาวได้ไม่ได้ครับทิวแห่งงานสวยกลับทันทีโดนลุมฮะ 2-1 ดึงช้าครับสำหรับทิวแห่งงามแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะครับมาอยู่ที่นกพรนกพรให้ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์หลุดยังได้อยู่ครับทิวแห่งงามโอ้โหนกพรนี่แข็งแรงฮะไม่ได้ครับสุขเดฟรีบาวได้แล้วไอเทคจะสวนกลับกนวัฒน์กนวัฒน์ฟาวไหมไม่ฟาวครับกรรมการชี้ให้เล่นต่อนะบอลที่ชัยวัฒน์เปิดกินเรียบร้อยครับ2คะแนนทิวไผ่งามชัยวัฒน์แก่ดำเมื่อกี้กนวัฒน์เล่นยากไปนะฮะ3-1ครับเสียบอลไปจากมือเลยทีเดียวผมว่าดูไปชัยวัฒน์นี่คล้ายๆกับนักร้องฮิปฮอปเหมือนกันนะฮะชัยวัฒน์นี่เขาก็ใช้ได้ครับสำหรับร่างกายของเขาแข็งแรงแล้วก็เล่นมาอยู่ยาวนานเลยเดียวกับทิวไผ่งามนะครับเอ้าลูกนี้ชัยวัฒน์ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ทำได้ครับ2คะแนนจังหวะนี้น่าได้ซอลงมากนะครับดูสภาพร่างกายของชัยวัฒน์นี่ไม่ค่อยดีนะฮะดูเหนื่อยหอบง่ายนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยฟิตครับสำหรับชัยวัฒน์แต่ด้วยความใหญ่ของเขาก็ทำให้ทีมนั้นได้เปรียบครับในส่วนเซ็นเตอร์ตัวกลับมาดูเกมบุกของไฮเทคกันบ้างบอลอยู่ที่กนวัฒน์อัธพรพยายามบล็อกให้อ้าวโดนขาทิวไฟงามออกครับผมเกือบขโมยได้แล้วนะครับเปลี่ยนการใจสุภชัยลงมาบอลโดนอ้าวไฮเทคยังได้อยู่ครับบอลอยู่ที่สุภชัยหมายเลข12นี่เจ้าเป้นะครับผมเจ้าเป้จากมอลังสิตครับอดีตกรุงเทพคริสเตียนครับเข้าขากันหน้าดูนะครับกับสุภชัยเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจากคริสเตียนเช่นกันใช่ฮะสุภชัยนี่ถือว่าเร็วครับเมื่อกี้เทคชู2คะแนนเก็บแบบสบายๆครับมีโสพลลงมาด้วยอีกคนนะครับไฮเทคอ้าวแต่เอาไม่อยู่ครับลูกนี้เป็นเสียเปล่าและคะแนนนับด้วยนะครับทีมไทยงามจะได้ชูลูกโทษเรียบร้อยครับลูกนี้เป็นทีมไฟเพย์นะฮะเก็บครบเลยทีเดียวครับลูกยิงแบ็กสวยมากเริ่มเพจแล้วครับสำหรับทีมไทยงามครับบอลอยู่ที่วุฒิพงษ์หรือลูเบนนะครับสุภชัยใจบอกได้ครับสวยครับวันนี้ทีมไทยงามหานะฮะวันนี้ทีมไทยงามครับถือว่าเพจเร็วมากครับแค่เคาน์เตอร์ที่2เองนะฮะก็เริ่มเพจแล้วเพราะว่าคะแนนตามไฮเทคอยู่พอสมควรครับทีมงานก็ส่งผู้เล่นหน้าใหม่ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นอย่างหมายเลข7นะครับผมนี่ก็ยังเด็กอยู่เลยนะครับผมลูกนี้เป็นฟาวครับกรรมการเป่าฟาวให้กับทีมงานจะได้เปิดบอลจากหลังแป้นนะครับส่งที่หมายเลข11หมายเลขคือมาหมายเลข4ได้ไหมไม่ได้ครับวราวุฒิเอาทำบอลหลุดได้เป็นฟาวแล้วครับทีมงานจะได้ชูลูกโทษ2ลูกนะครับลูกแรกเรียบร้อยครับหมายเลข11หมายเลข14ก็เป็นตัวสำรองอีกคนที่เปลี่ยนลงมานะถุงเท้าตึงเปี๊ยะเลยนะฮะ
ลูกที่2เก็บได้หรือไม่ไม่ได้ครับเวลาวุฒิรีบาวได้คืนไปที่โสพลโสพลลงมาแล้วนะครับสุภชัยชู2นิ้วอีกแล้วครับอยากรู้จริงๆครับว่าแผนของไฮเทค2นิ้วนี่มันคืออะไรครับน่าจะเป็นลูกที่ให้สุภชัยเล่นเองนะครับเพราะไม่ได้จ่ายให้ใครเลยจะเป็นงานขอส่วนเร็วบ้างมาที่ชัยวัฒน์โอ้โหชัยวัฒน์จะข้ามนะฮะหาหรอกหมายเลข14ทิวไพงามไม่ได้ครับแต่ยังรีบาวได้อยู่ทิวไพงามขอดึงช้าบ้างนะฮะสึกเล่นเกมเร็วจะเสียเปรียบหมายเลข11บอลหลุดตัวฮะคืนกลับมารัชการหลอกไม่เฝ้าคืนบอลกลับมาหมายเลข4นี่ยังคงเป็นช็อตคล็อกเดิมนะครับแต่โดนห่วงแล้วครับเริ่มใหม่ฮะบอลมาอยู่ที่ไฮเทคแล้วครับสุภชัยสุภชัยคืนมาที่โสพลลูกนี้ไม่เข้าใจกันนะครับแต่ยังได้อยู่ครับเจ้าเป้ครับเจ้าเป้2คะแนนได้ครับผมแหมลูกนี้ถือว่าฟุกเปล่าเหมือนเป็นส้มหล่นมาเข้ามือของเจ้าเป้เวลาวุฒินะฮะเจ้าเป้หมียักษ์นะฮะหมีขาวของเราสวยงามเริ่มดึงเกมช้าบ้างชุดนี้เป็นผู้เล่นเด็กเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับผมเป็นทิวไผ่งามหน้าใหม่ล้วนๆเลยนะครับจะมีเจ้ายักษ์ชัยวัฒน์นี่แหละครับที่เป็นเซ็นเตอร์จอบเก่าของทิวแต่ผมรู้สึกได้ว่าทิวไผ่งามชุดนี้เนี่ยนะฮะเหมือนให้เด็กลงมาแล้วเปิดพื้นที่กว้างให้เล่นตัวๆนะครับเพราะว่ามีความคล่องตัวในทุกๆคนเลยแต่ถ้าได้ประสบการณ์น่าจะยังสู้ทางไฮเทคเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนของไฮเทคเป็นตัวเก่าๆโอ้นี่เก่าจริงครับลูกนี้แต่ทำหลุดครับทิวไผ่งามจะสวนเล่นทันทีเมื่อกี้เอาตัวบังเลยนะเจโอรัชเดช3คะแนนไม่ลงครับวันนี้นี่เจโอยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับเจโอไม่มานะฮะเจ้าเป้ครับที่ลูเบนรุติพงศ์2คะแนนเรียกมาครับแหมรุติพงศ์นี่ทับเลยนะครับเป็นนักบาสที่มีสปริงตัวได้สูงมากนะครับผมถือเป็นงามจะบุกอีกครั้งหมายเลข7นัฐการนัฐการพยายามเรียกแผนอยู่ที่เจโอเจโอยังเลี้ยงบอลอยู่ข้ามเข้าไปเจโอเอ้าบอลหลุดหรือเปล่าไม่ได้ด้วยนะครับไม่ได้ฟาวด้วยนะฮะเอายังไงครับกรรมการกรรมการอีกท่านชี้ให้ทิวไผ่งามได้นะครับเป็นฟาวลูกนี้ครับเป็นฟาวหมายเลข11ทิวไผ่งามจะได้ชูลูกโทษ2ลูกลูกแรกเรียบร้อยครับ1คะแนนต้องมายืนให้ครบนะครับลูกที่2จะทำได้ไหมหมายเลข11ทิวไผ่งามเบี้ยวนะฮะแต่ยังรีบาวได้อยู่ครับขยันมากครับเป็นตัวเล็กอ้าวกรรมการเป่าไว้เหยียบเส้นแล้วนะครับลูกนี้ไฮเทคจะได้บุกกลับมาบอลอยู่ที่อัตพรเมื่อกี้ทิวไผ่งามเคสเลยนะฮะปล่อย2โอ้ยลูกที่ติดบล็อกครับนพพรบล็อกได้ครับบอลอยู่ที่ลูเบนเพื่อนมาบล็อกให้ครับและแน่นอนครับบล็อกสำเร็จแต่ยิงไม่ลงกลายเป็นทิวไผ่งามรีบาวได้ครับจะมุกสวนกลับทันทีบอลอยู่ที่เจโอเจโอขึ้นมาที่หมายเลข11มาที่เป็นยังยิบยักอยู่ขึ้นมาที่หมายเลข7 3คะแนนได้ไหมไม่ได้ครับอัตพรรีบาวได้ส่งคืนมาที่วัฒนาวัฒนายังเลี้ยงบอลอยู่วัฒนานี่ก็เป็นทั้งเร็วทั้งสปริงแต่ติดบล็อกครับลูกนี้ชนะชนซ้ำอ้าวมีจังหวะนกหวีดกรรมการดังขึ้นก่อนนะครับเอาในจังหวะแรกก่อนนะครับบอลที่อัตพรพยักหน้าเรียกเพื่อนฮะเปลี่ยนการจ่ายลงมาอีกแล้วไฮเทคนี่เปลี่ยนผู้เล่นลงมาตลอดเวลานะครับคือผู้เล่นสามารถทดแทนกันได้ทุกตัวนะครับบอลที่ชนะชนชนะชนคืนกลับมาหมายเลข6หมายเลข5เข้าไปอ้าวอัตพรทำอะไรลูกนี้ต้องรีบยิงครับเพราะว่าช็อตเขาจะหมดนะฮะแหมจังหวะเมื่อกี้เพื่อนให้มาในจังหวะสุดท้ายเหลือ2วิจับแล้วต้องยิงทันทีครับไม่ทันนะครับลูกเมื่อสักครู่เดี๋ยวงานจะขอบุกบ้างแต่ยังติดอยู่ชนะชนชนะชนบุกเร็วขึ้นมาอยู่ที่อัตพรอัตพรไม่ฟาวด้วยครับลูกนี้แต่ยังได้อยู่ลูกนี้อ้าวเป็นเทเวลลิ่งครับกรรมการให้เป็นเทเวลลิ่งเป็นการเสียเทิร์นโอเวอร์ที่เสียหายพอสมควรครับคุณผู้นากรครับโค้ชแซกพยายามแก้เกมหน้าดูนะครับบอลที่เจโอราชเดชคืนไปที่ชัยวัฒน์เกมถูกแบนทางเจโอเยอะแล้วนะฮะตอนนี้แต่วันนี้เขาไม่ค่อยมาครับโอ้ลูกนี้อภิริหารมากครับหมุนตัวยิงแต่ชัยวัฒน์ตันไปลงไปครับ2คะแนน
บางทีเจโอก็ดูฝืนเกินไปนะครับบางจังหวะซึ่งคิดว่าน่าจะส่งให้ผู้เล่นท่าอื่นเล่นน่าจะดีกว่าใช่แต่โชคดีครับที่ดูแบบนั้นได้เปรียบทางด้านเซนเตอร์นะฮะชัยวัฒน์ใหญ่กว่าจริงตอนนี้เวลาในควอเตอร์ที่2ใกล้จะหมดแล้วนะครับมาแล้วครับชู2นิ้วอีกแล้วครับคืออะไรอัธพรครับวัฒนาอ้าวเป็นฟาวล์ครับหมายเลข11ศิริฟ้าวัฒนาจังหวะชุดโทษดูนี้ถือว่าเป็นการวิ่งตัดที่สวยมากเวลาเหลืออยู่10วินาทีนะครับวัฒนาได้ชุดโทษอีก1ลูกไม่ลงครับเป็นชัยวัฒน์รีบาวด์ได้ทีมเวงงามจะบุกโอกาสสุดท้ายหรือเปล่ามาอยู่ที่หมายเลข11จังหวะสุดท้ายผมคาดว่าน่าจะเป็นเจโอแต่ไม่ครับทำเองอะไรด้วยครับแหมเป็น3คะแนนนะครับผมหมายเลข11หมายเลข11นี่ลงมาในควอเตอร์ที่2ถือว่าทำไปหลายคะแนนเลยทีเดียวครับลูกนี้ดูกันช้าๆอีกครั้งครับหมดเวลาพอดีนะครับลูกนี้3คะแนนโดยหมายเลข11ของฮิวแพงงามกลับเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ครับคะแนนชลบุรีไฮเทคครับ35ทิวไผ่งามนะครับหรือว่าทิวเจริญอักษร28ครับนี่คือควอเตอร์ที่3แล้วครับมีการกลับแดงกันนะฮะเปิดบอลโดยไฮเทคครับบอลอยู่ที่สุภชัยสุภชัยหลอกล่อคืนมาที่กนวัฒน์กนวัฒน์ยังเลี้ยงบอลอยู่ด้านในบล็อกแล้วชนะชนชนะชนยังถือบอลไว้พยายามเล่นเองไหมเล่นเองไหมเล่นเองครับ2คะแนนเรียบร้อยครับชนะชนกล้าหาญ2คะแนนไฮเทคนี่ถือว่าได้เปรียบครับเป็นการเลี้ยงเข้าไปครับพิงพิงและสปริงมูฟครับรันพงเลี้ยงบอลขึ้นมานพพรขอบอลยังไม่ให้คืนกลับไปที่นพพรนพพรที่ดารงพันธ์ดารงพันธ์เจโอรัชเดช3คะแนนยังไม่ได้ครับวันนี้แต่รีบาวด์3 2คะแนนนับครับได้ลูกโทษอีก1ลูกแม่เจโอลูกเมื่อกี้นี่ปล่อยเกินเลยนะฮะวันนี้ดูยังขาดเกินๆนะครับเจโอคะแนนลูกโทษก็เก็บได้นะฮะผ่านไป2ควอเตอร์แล้วผมว่าไฮเทคเกมสวยกว่านะสำหรับวันนี้ทีมงานเล่นพลาดเองเยอะครับและไฮเทคจะมีความพร้อมมากกว่านะครับน่าจะซ้อมด้วยกันมาได้กันมาเยอะแล้วผู้เล่นของไฮเทครู้สึกค่อนข้างที่จะฟิตกว่าทุกคนเปลี่ยนตัวกันได้นะฮะผมชนะชนยิงไม่ลงครับรีบาวด์โดยไฮโดยทีมไผ่งามครับรู้สึกได้ว่าครับครั้งนี้ไฮเทคนี่โรเตทนักกีฬาได้ดีเลยทีเดียวเพราะทุกคนมีความฟิตลงมาเล่นแทนโอ้โหจังหวะนี้ครับพี่ยักษ์ฮะไปบล็อกให้เพื่อนครับจังหวะนี้บล็อกแรงนะครับแต่กรรมการไม่เป่าฟาวให้ไฮเทคจะบุกกลับมาบอลอยู่ที่สุนเดฟด้านในตัดกันแล้วขึ้นมาที่ชนะชนชนะชนให้สุภชัยสุภชัยนี่ก็เล่นในได้ดีอ้าวเป็นเหยียบเส้นนะครับไฮเทคจะได้คือส่งบอลนี่สุภชัยเอามือซ้ายกวาดด้วยนะครับเพื่อที่หาช่องทางไปแต่ไปเหยียบเส้นเองฮะสุภชัยนี่เทคนิคแพรวๆมากนะเป็นงานแต่ขอบุกบ้างบอลชิโนพรนพรให้ชัยวัฒน์โอ้โหดูที่ชัยวัฒน์นี่เป็นลูกถนัดนะครับยิงขอบอลแล้วพอไฮเทคเสียจังหวะก็คือเฉลิมการทำแต้มทันทีรับตัวแล้วหมุนเลยนะฮะสุเดชจะขอเอาคืนบ้างนะครับที่ชนะชน3คะแนนได้ด้วยครับ3คะแนนโดยชนะชนลูกนี้เสียท่าเลยครับเจ้ายักษ์เรียกได้ว่าจับห่างครับมองหัวปุ๊บเลยยิงเนี่ยมีเวลายักษ์ขอบอลอีกครั้งคราวนี้โดนลุมแล้ว3ตัวแต่เจ้ายักษ์ยังเล่นไม่ได้ครับเยอะไปนะครับเจ้ายักษ์ตรงไหนจะไม่ไหวถ้าเป็นสมัยก่อนที่เจ้ายักษ์นี่จังหวะลุมมา1ของเจ้ายักษ์แล้วเจโอสกัดลูกนี้เป็นฟาวล์ไฮเทคได้ส่งบอลเริ่มเล่นบอลอยู่ที่วัฒนาวัฒนายังหลอกอยู่วัฒนา2คะแนนไม่ได้สุเดชรีบาวด์อ้าวดูพิงนพพรตัดบอลขึ้นไปหลังแป้นเลยนะบอลยิงชนะชนมาที่วัฒนาอีกครั้ง3คะแนนได้ด้วยครับ3คะแนนวัฒนาของไฮเทคโอ้ตัวสำรองทำมาได้สำรองของไฮเทคดีใจกันนะดูเจ้าเป้นะฮะเห็นตัวใหญ่เมื่อกี้ขาวๆครับดีใจเพื่อนทำได้ลูกนี้เป็นฟาวแล้วไฮเทคได้ส่งบอลนะครับสปริงมูฟมาเจอ2ครับส่งบอลเสียครับเอาละครับสุเดชขโมยขึ้นมาครับ1 2มือเดียวโอ้โหแม่นเลยครับลูกนี้แต่ยังได้อยู่ไฮเทคยังได้อยู่2
เรียบร้อย2คะแนนได้ฟาวลงด้วยเป็นจังหวะช็อตของสุเดฟครับโหนมาเลยครับมือเดียวครับเต็มแป้งอัตพรครับโดดพลอเลยเหมือนเล่นทีมเดียวกันเลยนะฮะพยายามจะบุกขึ้นมาบ้างลูกนี้ไม่ได้แต่ยังซ้ำยังรีบาวได้อยู่นพพรได้ฟาวมาคืนบ้างนะครับลูกนี้จะได้ชุดโทษ2ลูกลูกแรกไม่ลงครับนพพรที่ดูยังไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะฮะแต่หัวไหล่ยังใหญ่เหมือนเดิมครับนพพรจะได้ชุดโทษอีกครั้งลูก2เรียบร้อยครับไอเทคเปิดบอลโดยสุดเดฟครับตอนนี้ไฮเทคครับบอลอยู่ที่หมายเลข8ครับคอสมาแหมได้อยู่กับสโลไฮเทคครับเปิดบอลเข้ามาชนะชนยังเลี้ยงบอลอยู่ส่งไปที่กระจายหมายเลข6คือกลับมาชนะชนชนะชนหลอกเอาไม่ยากครับแหมสวัสดีชนะชนครับไม่รู้กับเพื่อนลูกนี้ไม่เข้าใจกันนะครับเป็นการให้เผื่อไปเยอะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวยักษ์เริ่มมีอาการหอบขึ้นมาเล็กน้อยแต่ยังเล่นไหวนะครับงานจะมุ่งขึ้นมาบอลที่ชัยวัฒน์ลูกบอลขอบอลชัยวัฒน์ไม่ให้ลูกนี้กรรมการเป่าฟาวสุภชัยครับสุภชัยถึงกับกระโดดเย้งเลยว่าตัวเองฟาวอะไรลูกนี้น่าจะคล่องใจพอสมควรนะครับจิ๋วไผ่งามก็ไม่เอาลูกโทษนะครับจริงๆลูกโทษนี่ถ้าเก็บหมดนี่น่าจะทำให้จิ๋วไผ่งามได้เปรียบขึ้นเยอะเลยนะครับแหมและเกมระดับนี้ครับเรียกได้ว่าลูกโทษนี่ถือว่าเหมือนเป็นลูกฟรีเลยนะฮะลงพันจะชุบพ่ออีกครั้งลูกสองก็ไม่เอาครับโอ้โหนี่นักกีฬาทีมชาตินะครับพยายามไม่เอาแต้มนะครับไฮเทคยังคงสั่งแผน2ต่อไปอันนั้นมีเน็บด้วยนะนึกว่าจะคอลงมาอีกทีนึงจีสุดเดฟด้านในมานะขอบอลไม่จ่ายครับสุดเดฟคิวนี้ชนะชนอะมีหลอกมานะจะทำยังไงคิวที่สุดเดฟ2คะแนนไม่ได้ซ้ำไม่ได้ยังคือแยกกันเองพยายามขอบุกคืนบ้างมีดึงช้ากลับมาในคอร์เตอร์ที่3ที่ทีมไหนนะไม่เพ้นแล้วนะครับลงไปตั้งรับต่อลูกนี้ยิง3คะแนนนะครับเซนเตอร์นี่ไม่ใช่ตำแหน่งที่จะยิง3คะแนนได้นะดูแล้วน่าจะผิดแผนกันนิดหน่อยทีมงานจะได้ส่งบอลขึ้นมาจากข้างสนามโดยเดือนพงษ์เจ้ายักษ์ขึ้นไปบล็อกคำทางให้เพื่อนคือกลับมาที่เจ้ายักษ์ชัยวัฒน์กลับมาที่ดารันพงศ์กลับมาที่หมายเลข4 3คะแนนได้ไหมไม่ได้ครับสุดเดฟรีบาวได้ปอบเลยนะฮะเมื่อกี้เกมเร็วขึ้นมาครับทางกลับซ้ายตัดเข้ากลางมาหมายเลข11ของไฮเทคและครับยิงเองครับเช็ดแป้นไม่ได้ครับรีบาวโดยหน่วยงานครับเปิดเร็วขึ้นมาทันทีเหมือนกันหมายเลข4ของที่ไพงามลูกนี้คือได้เจ้าแฟดไม่ได้ครับสุ่มเดฟบล็อกได้นะครับพัฒนาบุกเร็วขึ้นมาทันทีพัฒนาไม่ได้คืนช้าก่อนเอาเสียบอลลูกนี้เป็นพาสแบ็กนะครับคิดจะลงเบสไลน์นะครับแล้วไม่ได้วนกลับขึ้นมาใหม่ไม่เจอเพื่อนเลยครับกติกาบาสนี่ถ้าบุกขึ้นไปแดนหน้าแล้วส่งย้อนกลับมาแดนหลังไม่ได้นะครับถือเป็นพาสแบ็กไม่ยากครับลูกนี้แม่เจ้ายักษ์ยิงไม่ลงครับ2คะแนนสุ่มเดฟเก็บบอลไม่ได้ขึ้นเร็วมาที่หมายเลข6ครับ1 2วางขวาไม่ได้ครับทางกลับซ้ายนี่ครับสวนเร็วทันทีเฮ้ยถูกต้องครับลูกนี้เป็นฟาวชนะชนครับชนะชนโวยหน้าดูครับลูกนี้คิดว่าตัวเองไม่น่าจะฟาวมือเนี่ยทิปได้แต่ลำตัวมันไปเบียดครับพยายามจะได้ชูโทษ2ลูกไม่เก็บจริงๆฮะวันนี้ลูกแรกไม่ได้ครับดูดิลูกที่2จะเก็บหรือไม่หมายเลข6นะครับดารงพันธ์ไม่เอาเช่นกันครับนี่4ลูกแล้วนะครับดารงพันธ์นะฮะดารงพันธ์ดารันพงศ์นี่เป็นแฝดพี่แฝดน้องกันนะครับบางทีคนภาคยังงงเลยครับเล่นช้าครับสำหรับไฮเทคแต้มเยอะครับอัตพร2คะแนนไม่ได้ทีมงานรีบาวด์เร็วๆทันทีหมายเลข6หมายเลข6ได้ไหมอ้าวเป็นฟาวครับวันนี้เขาผิดจริงๆแต่ถือว่าทำสำเร็จครับเก็บฟาวได้เยอะพอสมควรฮะกดอีกครั้งเอาแล้วฮะแหมลูกที่5เนี่ยคราวนี้เอาครับผมพยายามจะเอารองเท้าขึ้นมา
แตะหน้าแข้งนะฮะแต่ว่าใส่ถุงเท้ายาวแตะไม่ได้ครับถุงเท้ายาวนี่พอถุงเท้าเปียกนี่ผมว่าน่าจะลื่นกว่าเดิมนะครับตัวที่สองก็เก็บไปครับรูเบนมุติพงศ์ให้รูเบนมาพาบอลเลยเหรอครับเนี่ยเป็นที่ยังไม่ค่อยคล่องนะครับได้เทคถือบอลอยู่ให้เทคผิดแผนหรือเปล่าครับรูเบนมาคลองบอลเองนะฮะถืออยู่ตรงกลางกระจายมาเอาบอลไปแล้วครับหมายเลข6ไฮเทคเรียกเพื่อนบล็อกครับแล้วแหมจะพิการโลใจเหมือนกันโอ้มีผักโอ้โหแต่ไม่ฟาวครับกรรมการโอ้ได้ครับลูกนี้2คะแนนครับทีมไทยงามเอาลงนะฮะลูกนี้ไฮเทคได้เปิดบอลมาทิวครับเพชแล้วนะครับ2ตัวนะกัดจ่ายบัญชีมานะมานะนี่คือการจ่ายทีมชาตินะครับผมที่ลูเบนขออภัยครับเป็นสุกเดฟที่อัตพรอัตพรไม่เล่นเองครับส่งคืนมาที่หมายเลข6หมายเลข6คืนที่ลูเบนสามคะแนนได้ไหมไม่ได้ครับเป็นทิวแมนงามรีบาร์ดโอ้ลูกนี้มีฟาวครับส่งเดฟตัดฟาวทำให้เสียลูกโทษให้กับทิวไทยงามนี่หมายเลข11ของทิวไทยงามถือว่าเล่นได้ดีครับตั้งแต่ควอเตอร์ที่2ที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ยังมีบทบาทสำหรับทิวไทยงามพอสมควรครับลูกตัวลูกแรกไม่เอาฮะลูกที่2เก็บได้หรือไม่เป็นเคสของทิวไทยงามหรือเปล่าครับที่ลูกแรกจะไม่เอาผมว่าไม่น่าจะเคสละครับไม่น่าจะพลาดนะฮะเข้าไปจี้นะฮะจี้อัตพรนี่ไม่ดีครับจังหวะนี้มีเหวี่ยงขึ้นมาคืนสุดเดฟสุดเดฟคืนมาที่ลูเบนคืนสุดเดฟอีกครั้งตัวครับกับเจ้ายักษ์ยังไงบอลหลุดมือตลอดเอาได้ได้อัตพรไม่ได้ทิวไทยงามรีบาวด์ได้แล้วอัตพรยึกยักอยู่คือที่ JO ลงมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ JO ครับในควอเตอร์ที่3วันนี้เขาไม่มาครับ3คะแนนยังไม่เห็นนะฮะเป็นปาอ้าวมานะอย่านะฮะมานะลูกนี้ถ้าทุกบอลลงพื้นที่จะเสียเทคนิคฟาวล์ได้นะครับต้องโดนเสียลูกโทษและก็โดนส่งบอลเมื่อกี้ยังทุกเบาหน่อยครับยังไม่ค่อยแสดงอาการสักเท่าไหร่บอลยังไม่หลุดมือครับถ้าบอลหลุดมือขึ้นฟ้าเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยแน่นอนลูกแรกไม่เอาแล้วครับสำหรับทีมไทยงามลงพันลูกที่2ก็ไม่เอาครับนี่ลงพันครับยิงลูกโทษ8ลูกลงไป2ไฮเทคส่งสุขชัยลงมาบอลที่สุดเดฟสุดเดฟที่ลูเบนเบนมาที่บัณฑิตชี้เพื่อนมาบัณฑิตอ้าวไม่เข้าใจกันอีกแล้วครับนึกว่าจะคอสไปนะตัดเส้นหลังครับสุขชัยไม่ยอมตัดให้ขาดนะครับดันวนย้อนกลับมาใช่ครับยังงัดยักกลับมาอีกครั้งวันที่จะลงพันมาที่หมายเลข14หมายเลข14ที่ท่าทางฮอตแอนด์น่าดูเลยนะครับแต่ต้องแพ้เขาได้เสียท่าลิ้งครับสภาพร่างกายดูไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเทียบกับเจ้ายักษ์ชัยวัฒน์นะฮะอันนี้ผู้ชมเต็มสนามเลยทีเดียวครับสำหรับดิวิชั่น1คู่ชิงชนะเลิศครับระหว่างทิวไหงามและไฮเทคครับถือว่าเป็นที่นิยมมากนะครับบาสคู่ชิงของดิวิชั่น1นะครับตัดกลางมาครับสำหรับหมายเลขแบบไหนจะโดนล้วงนะฮะยังได้อยู่ไม่ได้แล้วยังรีบาวด์ได้อยู่3อีกทีไม่ลงมันสั้นครับเอาลูกนี้ชุลมุนแล้วครับโอ้ยังไงเป็นเอาบอลยังได้อยู่ครับทีมไทยอ้าวตัวหลุดไปแล้วแต่ส่งบอลเข้าในสนามทันนะครับเป็นสกายฮุกฮะ2ทีติดไม่ได้เก็บได้ก็ไม่ได้อีกครับเจโอกับลุนมืออาชูซะเลยได้เออคะแนนเจโอดูอัดอั้นแน่ดูนะครับเรียกได้ว่าเป็น1ลูกที่เรียกความมั่นใจครับหลังจากที่ควอเตอร์1และ2ทำไม่ได้เลยครับปลดล็อกครับเจโอปลดล็อกหรือเปล่ากองเชียร์เฮกันลั่นเลยครับสะใจไอเทคของทีมบ้านบอลที่ลูเบนมาที่อัตพรอัตพรอัตพรลูกนี้ไม่ได้ฟาวล์ลงครับมีเฟดด้วยนะฮะมียกมือไหว้แป้นหนึ่งทีครับไหว้กรรมการครับผมเอาละครับผมลูกโทษเก็บหรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ได้ทีพอยต์เพย์ไปครับแต่ว่าอัตพรยังตามมาเก็บลูกได้อีกอู้ได้ฟาวด้วยครับได้ชูลูกโทษ2ลูกครับอัตพรนี่เป็นซ้ายธรรมชาตินะครับลูกแรกไม่เอาเหมือนกันครับวันนี้รู้สึกจะทำแผนมาเหมือนคล้ายๆกันนะฮะทีมไทยงามกับไฮเทคลูกโทษลูกแรกไม่ยิงครับเฉพาะคนที่ใส่ถุงเท้ายาวหรือเปล่าครับน่าจะเป็นการลื่นนะครับผมว่าไม่เอาทั้งสองลูกครับอัตพรครับเตียงเก็บได้ครับหมายเลข16ของไอเก็บลงล่างไปครับแล้วตัดมา1-2โอ้ยเป็น
สแลมดังไปเลยฮะกองเชียร์สะใจดูกันอีกครั้งครับโอ้ดังเข้าไปเต็มข้อเลยครับดูเบนลูกนี้นี่ให้ไปแล้วส่งกลับมาให้เพื่อนครับ 1-2 หลุดเลยนะฮะเดี๋ยวจะเอา3คะแนนคืนยังทำไม่ได้ลูกนี้หลุดมือดูเบนได้ไปอีกครั้งดูเบนมาแล้วครับดูเบนวนออกมาครับไม่เข้าดึงช้าแล้วสวยมากครับโอ้ยลูกนี้ได้ฟาวครับลูกนี้ได้ฟาวครับโทษลูกแรกเรียบร้อยครับลูกที่สองนะฮะสองภาพเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาครับสั่งแผนครับไอเทคสั่ง2ที่เวงามสั่ง4ครับแม่ลักษณะที่เวงามกินเยอะกว่านะฮะขึ้นมาตรงแผนต้องสั่ง4ตลอดยังไงครับผู้มีดึงครับตัน1-2ขึ้นมาเช็ดตั้งสวยงามครับตัวเล็กนะครับหมายเลข11นี่ตัวเล็กมากนะครับแต่ข้ามเข้าไปยิงได้วันนี้เล่นดีครับลูกเมื่อกี้มีเฟดนิดๆบนแจ็คเคนน่าดูภูมินะฮะสำหรับหมายเลข11ครับเอาขโมยได้ครับสวยมากครับสตีลูกนี้เบียดหนึ่งทีจะเอาแล้วลูกนี้ไม่ได้ครับพลาดท่าเลยครับลูเบนดูโมโหน่าดูนะครับลูกนี้แต่ฟาวจริงๆฮะหมายเลข11ยิงโทษลูกแรกลงไปครับสวยมากครับสำหรับสตีลลูกเมื่อกี้หมายเลข11ภูมินหรือว่าเสือนะฮะแล้วตัวบังก่อนครับเก็บฟาวกาวฟาวลงด้วยแต่ไม่ได้ลูกโทษก็ไม่เอาครับแล้วลูกนี้คือในการเสียฟาวนะครับจะเป็นฟาวทีมด้วยนะครับไอเทคได้ชุดลูกแรกไม่เอาครับวันนี้ไม่เอากันเลยนะสอบลูกโทษลูเบนจะได้ยิงอีกครั้งโทษลูกที่2ครับลูเบนใกล้หมดควอเตอร์ที่3แล้วนะครับสปีดขึ้นมาครับเหลือ3วิ2วิและทำไม่สำเร็จครับลูกนี้ชุลมุนได้เท้าหมดเวลาแล้วครับแน่นอนครับสกอร์นะครับชลบุรีไฮเทค53ทิวเจริญอักษร44จบควอเตอร์ที่3ครับต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายควอเตอร์ที่4ครับระหว่างชลบุรีไฮเทคครับ53ทิวไผ่งาม44ครับขอขอบคุณด้วยครับสปอนเซอร์ใจดีของเรา CTH ครับกลับมาดูเกมกันนะครับตอนนี้ไฮเทคได้บอลอยู่เปิดเกมเร็วทันทีมาที่หมายเลข6อยู่ที่ลูเบนลูเบนไม่ได้ครับทิวไผ่งามยังได้อยู่ครับไฮเทคไม่ยังไม่ได้ครับรีบาร์ได้อีกครั้งไฮเทคลูกนี้แม่น่าจะเป็นฟาวนะครับชุลมุนจริงๆครับขึ้นถึง3ครั้งครับสำหรับไฮเทคแต่พลาดหมดครับในควอเตอร์ที่4เปิดเกมโดยทิวไผ่งามก่อนแล้วก็เสียเทิร์นโอเวอร์ไปไฮเทคก็ยังทำไม่ได้ครับคราวนี้กลับมาเป็นทิวไผ่งามบุกครับขึ้นมาโดยเบอร์11น้องเสือของเราคอร์สซ้ายขวาครับอ้าวโดนขโมยไปลูกนี้ฟาวมั้ยไม่ฟาวทิวไผ่งามยังได้บอลอยู่ชุลมุนกลับมาทิวไผ่งามได้2แต้มนะครับไอเทคจะเปิดเกมมาอีกครั้งบอลอยู่ที่สุดเบฟขึ้นมาที่หมายเลข6แล้วโชว์2นิ้วตามแผนครับสุดเบฟ2คะแนนเรียบร้อยครับ2คะแนนสุดเบฟแม่นจริงๆฮะสุดเบฟครับเป็นเซ็นเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงครับผมนึกถึงทีมดันแค่นเลยนะฮะสำหรับคนนี้สไตล์คล้ายๆกันนะครับใหญ่แม่นโอ้ยลงบอลครับไอเทคจะสวนกลับมาบอลอยู่ที่ลูเบน 2-2 ครับแต่วิ่งมาทางเดียวกันหมดอ้าวช้าแล้วฮะมาที่อัธพรอัธพรแหวกเข้าไปอ๋อติดชัยวัฒน์ลูกนี้ไม่ฟาวด้วยทีมไผ่งามเปิดเกมเร็วทันทีได้มั้ย2คะแนนเรียบร้อยครับ2คะแนนทีมไผ่งามเริ่มต้นควอเตอร์สุดท้ายครับทีมไผ่งามทำได้ดีในช่วงแรกครับ2นาทีแรกทีมไผ่งามทำได้ดีจริงๆฮะตามมาเป็น48ต่อ55คะแนนนะครับทีมไผ่งามมาดูเกมบุกของไฮเทคกันบ้างบอลอยู่ที่อัธพรอัธพรข้ามไปวางได้ไหมไม่ได้แต่กรรมการเป่าฟาวให้ครับอัธพรจะได้ชูลูกโทษ2ลูกท่าถนัดเขาเลยครับเคาะเข้ากลางผ่านมือซ้ายเขาลูกแรกเก็บไปครับ1คะแนนตอนนี้ต้องบอกว่าโค้ชของไฮเทคครับโค้ชแซก
ยืนไม่ติดแล้วชี้ไปที่สมองสมองครับเหมือนบอกกัดจ่ายต้องสั่งแผนใช้มองใช้มองหน่อยคงเป็นการเรียกสติของกัดจ่ายนะครับเพราะว่ารู้สึกเกมมันไม่ได้ถูกคุมแล้วนะฮะเหมือนเร่งตามทีมไผ่งามตอนนี้มาดูเกมบุกของทีมไผ่งามกันบ้างรัชเดช JO สามคะแนนยังไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะครับวันนี้แต่ว่าโอ้ถลายลงไปเลยลูกนี้นพพรได้ชูลูกโทษนะครับ 3-1 นะเมื่อกี้ยังอุตส่าห์แบ็คซ้ายได้นะครับก่อนที่น่าจะทิ้งไปลูกแรกเก็บไปครับมาดูลูกที่2สำหรับสกอร์ตอนนี้นะครับอยู่ที่57-49ครับถ้าลูกนี้เก็บได้จะเป็น50ครับเรียบร้อยครับ57-50ครับไฮเทคนำพยายามตามอยู่7คะแนนนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับเกมบาสเกตบอลไล่สูงครับลูกนี้ตอนนี้สังเกตได้ว่าทีมงานจะเริ่มเพรสแล้วนะฮะก็คือดันโซนขึ้นมาจับสูงขึ้นครับแม้ท่านเซ็นเตอร์ยังออกมาเลยนะโอ้ลูเบน3คะแนนครับเวลาที่ต้องการลูเบนทำได้ครับผมลูกนี้สะใจกองเชียร์เลยครับทีมงานจะขอคืนบ้างการจ่ายหมายเลข11ยังแครี่บอลอยู่สมให้เจโอรัชเดชอ้าวทำได้ครับ3คะแนนครับเจโอมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆฮะสำหรับเจโอครับนี่ถือว่าเป็น3คะแนนลูกที่2ของเกมนี้ของเขาถือว่าน้อยมากครับสำหรับสถิติของเจโอมาดูเกมบุกของไฮเทคกันบ้างอ้าวทำบอลหลุดมือทิวไพงับได้บอลครับเจโอลูกนี้มาให้ชัยวัฒน์คือกลับมาที่เจโอหัวใจหลักของทีมจะทำยังไงอ้าวมีบอลหลุดมือขอสูงไปครับเจโอนี่ถ้าเกิดเขาไม่เจ็บเข่านี่เขาถือว่าเป็น1คนที่กระโดดได้สูงมากและยิงเฟด3แต้มได้นะฮะจับยากจริงๆครับมูตุลุเข้าไปเป็นฟาวล์ครับหมายเลข10ตีฟาวหมายเลข11ของทีมเพลงงามจะได้ชูลูกโทษ2ลูกครับลูกแรกไม่ลงครับช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาบีบหัวใจนะครับจะได้ชูลูกโทษอีก1ลูกคะแนนถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับไฮเทคเปลี่ยนกระจายลงมาครับหมายเลข7เจ้าแก้วของเราครับมาแล้วครับและแน่นอนครับขึ้นบอลมาแหมเมื่อกี้เลี้ยงหลุดมือไปนิดนึงสำหรับเบอร์7นะน้องแก้วของเรากัดจ่ายล่างเล็กครับแห่งไฮเทคข้ามซ้ายมาครับโอ้โหเจอยักษ์อ้าวเสียไปครับทีมงานบุกกลับขึ้นมาไม่ได้ครับ3คะแนนบอลอยู่ที่วัฒนาคืนมาที่กนวัฒน์กนวัฒน์เปิดไปที่สุขเดชทันทีกลับมาที่วัฒนาอีกครั้งอ้าวโดนทีมงานตัดบอลได้เบียดเลยครับเอามือบังแล้ววางซ้ายไม่ได้ครับอ้าวรีบาวจะยักก็ตามมารีบาวไม่ทันตกทิ้งเลยนะสำหรับไฮเทคครับสกอร์ตอนนี้ครับไฮเทค60ทิวใบงาม53ครับบอลที่ณรงค์พันธ์ดลันพงษ์ครับมากลับมาที่เจโอ3คะแนนยังไม่ได้ครับนะชนรีบาวได้บุกเร็วทันทีครับไฮเทคโอ้โดนลุงฮะโดนเพชรหรือเปล่าดึงช้าไว้ก่อนเดฟได้บอลคืนมาที่ลูเบนเป็นคือสุดเดฟตัวต่อตัวกับเจ้ายักษ์ครับวัฒนามาจากไหนยิงไม่ลงครับชัยวัฒน์รีบาวได้ที่ไปงามโดดไม่ค่อยขึ้นนะสำหรับเจ้ายักษ์ช่วงนี้เจโอบอกตะโกนบอกเพื่อนบอกช้าหน่อยครับช้าหน่อยเขารู้สึกว่าเล่นจังหวะกันจนรูปเกมเสียไปนะครับเรื่องของตัวที่4มาครับทีมไปงามทำไปได้9คะแนนครับส่วนไฮเทคทำได้แค่7คะแนนเท่านั้นครับมีเสียงของวีดังขึ้นมาฟาว3แต้มหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเป็นเจโอชเนตจะได้ยิงลูกโทษ3ลูกอ้าวลูกแรกไม่ลงครับน่าเสียดายวันนี้แรงเหลือนะโปรติคนนี้นี่ลูกโทษเขาเปอร์เซ็นต์ดีมากครับมาดูลูกที่2กันนะครับลูกที่2ทำได้ครับเป็นการยิงข้อมือล้วนครับ follow through เลยนะฮะตอนนี้ทิวไพงามตามอยู่6คะแนนนะครับเจโอจะทำได้ไหมลูกที่3ไม่ลงครับแหมถ้าลูกตัวที่3ลูกเข้าใจผิดกันเองกลายเป็นทิวไพงามรีบาวด์บอลได้เสียหายครับสำหรับไฮเทคช็อตนี้จะลงพันข้ามเข้ามาโดนสุดเดชตัดบอลแต่ยังได้อยู่ครับจะลงพันคือกลับมาทัชเดชหลอกเข้าไปได้ไหมไม่ได้ครับติดบล็อกกลายเป็นไฮเทคที่ได้บอลนะครับบอลอยู่ที่ชนะชนะยังไม่ได้ครับโอ้เจโอ
เผลอไม่ได้ครับในเคาน์เตอร์ที่4แบบนี้ทุกคนนะฮะดารันพงได้ไหมเจ้าแฟนดารันพงก็ยังไม่ได้อยู่แต่ยังรีบาวได้อยู่ครับดารงพันเอาพี่น้องเล่นกันเองหรือเปล่าครับเนี่ยตอนนี้ทิวแพงงามได้บุกยาวๆนะครับดึงช้าครับเล่นกับช็อตคล็อกนะฮะเหลือ18วิครับลบพรอ้าวคิดอะไรไม่ออกยิง3นั้นเลยยังเก็บได้อีกเจ้าแก้วนะครับเข้าผิดจังหวะเสียฟาวให้กับทิวแพงงามไปเพนี้นี่ถือว่าคุ้มมากครับถึงแม้จะเล่นไม่ได้แต่ได้เปรียบครับเวลาเหลืออีก4นาทีนะครับเอาตรงนี้ครับยังตามอยู่6เจ้ายักษ์เหยียบเส้นเลยไหมเป็น3วินาทีนะครับครอบครองบอลอยู่ในเขตโทษหนูนี่เสียบอลให้กับไฮเทคคะแนนไม่เดินนะฮะในช่วง2นาทีที่ผ่านมาครับเหลือเวลา4นาที11วินาทีนะครับตอนนี้ทิวไพงาม60ทิวไพงาม54ทิวไพงามเพชรแล้วนะครับเพชรเต็มสนามแล้วครับใช่ครับสถานการณ์อย่างนี้ต้องดันเต็มสนามอย่างเดียวอ้าวจัดเลยดีชนะชนต่างเพื่อนให้ออกมารับบอลหน่อยครับจะให้มานะยังไม่ได้ครับบอลยังอยู่ที่ชนะชนชนะชนพยายามครองบอลมีเพื่อนมาบล็อกครับหมายเลข16จะพิกันโลนะฮะทิวไพงามก็ไม่ชิดตัวนะครับบอลที่ลูเบน3คะแนนลูเบนไม่ได้ครับเฮ้ยไม่อ่ะบอลลูกคิกเอ้าลูกนี้รู้สึกเหมือนจะโดนเจ้ายักษ์ออกนะครับแต่กรรมการชี้ให้กับทิวไพงามนะครับบอลมันไปหน้านิดๆนะฮะคุณคุณากรครับฝั่งที่นั่งสำรองนี่นั่งกันไม่ติดแล้วนะครับลุ้นกันตลอดเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับเจโอจะได้ชูลูกโทษอีก2ลูกแม่ถ้าปกติแล้ว2ลูกนี้ไม่น่าพลาดครับสำหรับเจโอถือเป็นลูกชี้ชะตาได้เลยลงไปครับคะแนนตอนนี้เป็น57ต่อ60นะครับตามอยู่3คะแนนเหลือเวลาการแข่งขัน3นาทีครับมานะจันทุมาเลี้ยงบอลขึ้นมาคอยหลังหนึ่งทีครับมาทางซ้ายหมุนกลับมาครับกับดีกีทีมชาติอย่างเขานี่การคลองบอลนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดามากครับโอ้ให้สวยครับดิชนะชนนะชนแบกเข้าไปได้ไหมยังไม่ได้โอ้จะยักษ์ตีรีบาวโอ้โหด้วยความใหญ่ไม่มีใครแบกเข้าไปอาจจะยักษ์ได้เลยติวเลยนะเมื่อกี้ทีมงานพยายามเซตเกมวินาทีสำคัญครับเจโอจะทำเองไหมเจโอขอพื้นที่ครับบอกเพื่อนไล่ไปครับตัวเจโอน่าจะขอทำเองนะครับบอลอยู่ที่อ่ะได้ไม่ได้อีกครับ2คะแนนไฮเทคก็ไม่ดึงช้านะครับกลับเล่นเร็วสวนมาโอวัฒนาก็ทำไม่ได้ครับทำให้ไฮเทคเสียการครอบครองบอลไปถึงเพียงงามจะทำอย่างไรครับบอลอยู่ที่ JO ชั่วโมงนี้คำตอบสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ JO นะครับ JO ขอตัวครับ JO ยังหลอกล่ออยู่คืนมาให้เจ้ายักษ์ชัยวัฒน์แหมแล้วออกไปซะวงนอกเลยโอ้โดนลุมไม่ได้ใต้แป้นได้ไหมคืนกลับมาทีมอ้าวหมดช็อตครับครับครอบครองบอลเกิน24วิเสียหายครับสำหรับทีมไวงามเพย์นี้เหลือเวลา1นาที40วินะครับไฮเทคถือว่าได้เปรียบมากๆวัฒนายังเลี้ยงวนอยู่บอลหลุดแต่ชนะชนยังได้บอลอยู่ได้ไหมลูกนี้ไม่ได้ครับทีมไวงามรีบาร์ได้เอาละครับต้องเล่นเร็วแล้วบอลอยู่ที่ JO ครับยิงซะเลย3คะแนนเอ้ยไม่ลงครับไม่โดนห่วงเลยแต่ยังรีบาวด์ได้ดารงพันธ์ครับมีครึ่งบอลด้วยนะช็อตเมื่อกี้ลูกนี้ได้ฟาวล์ครับดารงพันธ์สำคัญมากโอ้1คะแนนถูกที่ถูกเวลาครับหลังจากที่ในช่วงควอเตอร์ที่1และ2ดารงพันธ์ยิงไม่ได้เลยนะครับลูกโทษเนี่ยตอนนี้ตามแค่2คะแนนนะครับลูกที่2ได้ไหมเรียบร้อยครับเหลือมาตาม1คะแนนแล้วนะครับสูสีมากครับเวลาเหลือนาที24วิครับไอเทคบุกขึ้นมาครับหมายเลข11ดึงช้าวัฒนาครับวัฒนานี่เป็นศิษย์เก่าจากรั้วทิวไผ่งามนะครับย้ายมาเล่นให้กับไฮเทคดูซิว่าจะดับฝันไฮเทคอ้าวสุภชัยดับฝันทิวไผ่งามนะฮะสำหรับทีมเก่าเล่นช้าใหม่ครับบอลอยู่ที่วัฒนาอยู่ครับช็อตคล็อกเหลือ11วิ9วิแล้วนะฮะเล่นให้หมดครับตอนนี้สุภชัยท่านจะไปโอ้ทีมมุ่งสวยมากแล้วเชฟบ้านไม่ได้ครับยังรีบาซันแต่อยู่มานะอ้าวเรียบร้อยครับ2คะแนนลูกนี้นี่น่าจะเป็นการฟาวล์นะครับแต่กรรมการไม่เป่าให้โอ้ยมานะเสียฟาวล์ครับลูกนี้ไม่น่าเลยตอนนี้เป็นช็อตที่ไม่น่าเล่นมากๆครับจังหวะเมื่อกี้ไม่ต้องกลัวแต้มมาไฮเทคนำอยู่2คะแนนนะครับตอนนี้ทีมงามไล่มาอีก1คะแนนอ
ดูตัวลูกที่2ครับอ้าวแต้มเท่าครับ62เท่ากันเหลือเวลา48วินาทีนะครับบอลอยู่ที่วัฒนาแต่ว่าตอนนี้ฮะมี1ทีมครับที่ฟาวทีมครบแล้วนะครับนั่นคือไฮเทคครับตอนนี้ฟาวไม่ได้นะครับถ้าฟาวจะเสียลูกโทษทันทีครับสุภชัยได้บอลดึงช้าแล้วนะฮะสำหรับช่วงเวลาสุดท้ายพยายามจะเล่นให้หมดช็อตคอนครับเพื่อใช้เวลาให้คุ้มสุภชัยจ่ายมาให้อัตภพรเอาติดบั้นได้ฟาวครับได้ฟาวครับได้ฟาวจากชัยวัฒน์สำคัญมากๆครับถ้าลูกนี้เก็บลูกโทษได้เหลือ30วินาทีเท่านั้นเองสำหรับควอเตอร์สุดท้ายแต้ม52เท่ากันนะครับอ้าวโทษครับ62เท่ากันนะครับนิ่งมากฮะอ้าลูกแรกลงไปครับกองเชียร์นี่เฮกันเลยครับที่มานั่งสำรองนี่นั่งกันไม่ติดแล้วฮะเจ้าแก้วชูนิ้วเลยนะครับอัธพรที่ประสบการณ์ล้นเหลือนะครับทั้ง ABL ทั้งทีมชาตินะครับอยากได้ยิงลูกโทษอีกลูกลงไปครับเรียบร้อยนำ2คะแนนครับในช่วงเวลาสุดท้ายแค่30วินาทีเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เป็นทีมไทยงามขอเวลานอกนะครับ31วินาทีสุดท้ายครับผมเชื่อว่าถ้าตอนนี้เป็นทีมงานต้องรีบเล่นครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฮเทคปั๊บจะต้องดึงช็อตคล็อกให้นานที่สุดครับผมคาดว่าน่าจะเป็นทีมงานนะครับที่จะขอใช้3คะแนนโดย JO รัชเดชแต่ไม่ครับลบพอเอาไม่ได้ฟาวด้วยฮะเสียใต้แป้นครับบอลมาที่อัตพรอัตพรไม่จ่ายให้ลูกเป็นเอาบอลไม่ลงโอ้ลูกนี้ใต้แป้นมีการฟาวเกิดขึ้นแล้วครับอัตพรเสียฟาวไม่น่าเสียฟาวจริงครับเพราะนำแค่2คะแนนนะฮะลูกนี้เมื่อสักครู่ด้านหน้าจะเป็นลูเบนหลุดไปแล้วนะครับถ้าอัตพรส่งให้นี่น่าจะเกมขาดแล้วนะครับจังหวะ 2-1 ครับแต่มั่นใจครับอัตพรถนัดมือซ้ายครับลูกแรกลูกโทษไม่เก็บนะฮะเพราะฉะนั้นยังคงนำอยู่1คะแนนฮะกองเชียร์คึกคักน่าดูครับไฮเทคแหมภาพจับมาที่กองเชียร์ของไฮเทคนะครับ2สาวสวยเรียกได้ว่าตอนนี้ลุ้นนะฮะสีหน้านี่ลุ้นมากๆครับนั่งกันไม่ติดแล้วบอลเปิดเกมมาที่ไฮเทคยังได้บอลอยู่เป็นการฟาวครับหมายเลข6ดลงพันยังพอฟาวได้ครับสำหรับทิวไหงามเพราะฟาวทีมยังไม่ครบนะฮะไฮเทคจะได้เปิดบอลมาโดยบัณฑิตนะครับตอนนี้ไฮเทคต้องระวังครับฟาวไม่ได้เลยครับเพราะว่าทิวไหงามนะฮะจะได้เก็บลูกโทษครับตอนนี้ใครฟาวนี่เสียลูกโทษทันทีนะครับนี่ถือว่าเป็นเพลสุดท้ายเลยก็ว่าได้กรรมการมีเคลียร์อะไรกันนิดหน่อยครับเปลี่ยนคนส่งบอลนะฮะเปลี่ยนมาให้มานะมาเป็นคนจ่ายการจ่ายประสบการณ์เยอะครับใช้ความเก่าของมานะครับทีมชาติเปิดมาที่หมายเลข6รู้สึกเกมหยุดครับลูกนี้น่าจะมีการฟาวเกิดขึ้นครับทีมแข่งขันต้องรีบฟาวครับเพื่อให้เวลาเหลือเยอะมากที่สุดในการเล่นเพลย์สุดท้ายของตัวเองหมายเลข6จะได้ชูลูกโทษนะครับบัณฑิตหลักฐานนี่ถือว่าเป็นชี้ชะตาครับสำหรับลูกโทษ2ลูกนี้ของบัณฑิตถ้าเก็บได้หมดชัยชนะอยู่แค่เอื้อมครับอยู่ที่ว่ากับบัณฑิตแล้วครับว่าจะทำได้หรือไม่สมาธิเยอะๆครับบัณฑิตลูกแรกและเรียบร้อยครับโอ้โหเชียร์เฮกันลั่นเลยครับเจ้าต้องสะใจนี่ครับปิยพงษ์พิรุณนะครับอดีตปีกทีมชาติไทยแต่ตัวนี้นั่งไม่ติดครับลูกที่2นั้นเก็บได้ผมว่าชัยชนะนี่ 90% ฮะเรียบร้อยครับโอ้โหมากครับผมทีมงานขอเวลานอกทันทีครับเพื่อเบรกเกมแหมตอนนี้ครับไฮเทคสิ่งที่ทำอย่างเดียวคือห้ามตีฟาวแล้วฮะจิบิงามจะได้เปิดเกมด้วยหมายเลข11ครับน่าจะอยู่ที่ JO แล้วครับ JO คอนมา JO โอ้เอี้ยวแล้วยิงไม่มีทางแล้วฮะโอ้โหตกเหมือนกันถือบอลครับโดนตีอ้าวอัตพรตีฟาวครับแหมเมื่อกี้ JO นี่เขาเฟดมือเดียวยิงนะถ้าลงมานี่เป็นเรื่องเลยนะฮะคุณคุณากรครับ JO ทำท่าสงสัยลูกนี้รู้สึกว่าจะมีการผิดแผนนะครับมันคอร์สไปแรงเกินไปสำหรับกระจายรู้สึกทางวิ่งจะสวนทางกันทับทางกันนะครับทำให้ JO ยิงได้ไม่ถนัดตอนนี้ทางฝั่งไฮเทคมีฉลองกันแล้วครับเริ่มโปรยลิฟวิ่งกันแล้วดันมานั่งสำรองลุกขึ้นมากอดคอลุ้นกันแล้วครับบอกได้คำเดียวครับถ้าอัตพรยิงลูกแรกลงนี่เหมือนตอกฝาลงให้กับทิวไหงามครับลูกแรกครับเรียบร้อยครับของอัตพรโอ้กองเชียร์น่าจะมั่นใจกันแล้วครับตอนนี้ไฮเทคกระโดดดีใจเจ้าเป้ดีใจเกินหน้าเกินตาครับตอนนี้สบายที่2หลายความกดดันครับสำหรับลูกนี้เรียบร้อยครับอัตพรผมว่าจบเกมแล้วแหละครับสำหรับนี้เพลงนี้ไม่น่าทำอะไรได้แล้วครับอย่าตีฟาวก็พอครับสำหรับไฮเทคเขาขึ้นมาทางกระจายครับกับขวายิง3แต้มโดย JO เรียบร้อยเจลเหลืออีก1วินาทีครับ JO ยิง3คะแนนลงไปครับลูกนี้ยื้อชีวิตได้ไฮโอ้จะหมดเวลาเลยครับเรียบร้อยครับไม่ทันสรุปแล้วครับชัยชนะตกเป็นของชมบุรีไฮเทคครับ
ยินดีด้วยครับรอบสมุทรไทยครับ68คิวใบงาม65ครับ